สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็มาเจอกับพ่อใหญ่นะคะยายตุ๋ยจะพาพ่อใหญ่มานั่งรอให้คนที่เขาอยู่แคร์โฮมมาประเมินนะคะเพราะว่ายายตุ๋ยจะกลับบ้านกระทันหันนะคะจะไปเยี่ยมบ้านนะคะจะไปเยี่ยมแม่ค่ะเพราะว่าแม่ยายตุ๋ยก็ไม่สบายนะคะยายตุ๋ยจะไปหาแม่แล้วก็จะเอาพ่อใหญ่ไปแคร์โฮมแต่ตอนนี้ก็คือยายตุ๋ยติดต่อแคร์โฮมแบบกระทันหันเลยนะคะคือติดต่อแคร์โฮมวันพุธเขาก็จะมาประเมินผลพ่อใหญ่วันพฤหัสและถ้าเกิดสมมุติว่าเขาตอบตกลงว่าเขาจะรับพ่อใหญ่ไปอยู่แคร์โฮมยายตุ๋ยก็จะไปจองตั๋วเลยนะคะถ้าจองตั๋วถ้าได้ยายตุ๋ยก็จะเดินทางกลับวันเสาร์เลยค่ะตอนนี้ยายตุ๋ยก็เอาพ่อใหญ่ออกจากเตียงนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะมาดูสภาพของพ่อใหญ่ด้วยนั่นแหละว่าอาการของแกเป็นอย่างไรบ้างอะเนาะเขาก็จะมาประเมินก่อนที่เขาจะให้คำตอบยายตุ๋ยแล้วพ่อใหญ่ก็โอเคนะคะคือยายตุ๋ยก็คุยกับแกเนาะว่าฉันจะเอาเธอไปอยู่แคร์โฮมสักเดือนนึงนะเพราะว่าฉันจะต้องกลับไปดูแลแม่ของฉันเพราะว่าตอนนี้คือแม่ไม่สบายแกก็โอเคแกบอกว่าโอเคเธอสมควรที่จะได้กลับไปดูแลแม่เธอฉันไม่มีปัญหาฉันสามารถที่จะไปอยู่แคร์โฮมได้แต่ฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกันแหละเสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าเขารับพ่อใหญ่นะคะวันนี้ยายตุ๋ยเข้ามาในเมืองแต่เช้าเลยนะคะจะมาเอาตั๋วเครื่องบินนะคะเมื่อวานนี้มาจองแบบด่วนๆเลยนะคะจองเมื่อวานและยายตุ๋ยจะเดินทางพรุ่งนี้นะคะวันนี้คือวันที่13นะคะ13เดือนกันยายนนะคะยายตุ๋ยจะเดินทางวันที่14กันยายนนะคะตอนนี้ก็จะไปเอาตั๋วค่ะเมื่อวานนี้มาช่วงบ่ายๆมาซื้อตั๋วเครื่องบินตอนแรกจะตุ๋ยว่าจะเดินทางช่วงเช้าแต่ค่าตั๋วเครื่องบินจากช่วงปกติก็คือเวลาจะตุ๋ย เดินทางก็จะเดินทางช่วงเย็นเนาะก็คือออกกลางคืนนะพี่น้องประมาณ3 ทุ่ม 3 ทุ่ม 25สายการบินไทยจะไปถึงเมืองไทยก็เป็นวันอาทิตย์เนาะเดินทางวันเสาร์3 ทุ่ม 25ไปถึงที่นู่นวันอาทิตย์ก็ประมาณบ่าย3 โมงนั่นแหละก็คือเวลาปกติที่จะตุยซื้อตั๋วเครื่องบินจะอยู่ที่796 ปอนด์นะคะแต่ถ้าจะตุยเลือกเอาเวลาช่วงเช้าก็คือไปถึงนู่นเช้าแล้วก็กลับมาถึงประเทศอังกฤษเช้าค่าตั๋วจะเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นจาก700 กว่าเป็นเกือบ 1,300 อ่ะพี่น้องยายตุ๋ยก็เลยเลือกเอาที่จะนี่แหละเดินทางปกติก็คือช่วงเย็นไม่เป็นไรหรอกก็ตอนนี้ยายตุ๋ยก็จะเดินไปเอาตั๋วนะเพราะว่าเมื่อวานนี้คือเขาปริ้นไม่ทันเขาบอกว่าเขาจะปิดร้านก่อนยายตุ๋ยก็เลยต้องมาใหม่แล้วก็จะเอาพ่อใหญ่ไปแคร์โฮมนะคะยายตุ๋ยจะเอาพ่อใหญ่ไปไว้ที่แคร์โฮมเดือนหนึ่งตอนนี้ก็คือบรรยากาศในเมืองช่วงเช้านะคะประมาณ9 โมงคนก็ไม่เยอะค่ะตอนนี้ยายตุ๋ยบอกกับทางแคร์โฮมว่าจะเอาพ่อใหญ่ไปประมาณหลังจากเที่ยงอ่ะพี่น้องจ๋าหลังจากเที่ยงก็กินข้าวเที่ยงเสร็จจิตุยก็จะเตรียมจองแท็กซี่เนาะเรียกแท็กซี่ให้มารับพ่อใหญ่แกก็ไม่อยากไปนะพี่น้องสงสารแกแต่จิตุยก็ต้องไปเพราะว่าแม่จิตุยก็คืออิดอิดอดอดจิตุยก็อยากไปหาแม่เนาะจิตุยนั่งแท็กซี่มาพาพ่อใหญ่มาแคร์โฮมพี่น้องจ๋าเป็นอะไรที่สงสารพ่อใหญ่มากเลยคือแก
แกเห็นยายตุ๋ยตอนยายตุ๋ยจะกลับบ้านแกร้องไห้อ่ะพี่น้องเนี่ยก็คือแคร์โฮมที่ยายตุ๋ยพาพ่อใหญ่มาเนาะใหญ่มากข้างในกว้างห้องเขาสวยนะพี่น้องห้องเขาสะอาดนี่ก็คือแคร์โฮมมองข้างนอกนี่ดูเล็กนะพี่น้องแต่เข้าไปข้างในกว้างมากมีหลายห้องมากเลยเนี่ยสงสารพ่อใหญ่มากเลยพี่น้องแกร้องไห้เฉยเลยพ่อใหญ่คิดถึงยายตุ๋ยตอนนี้ยายตุ๋ยกำลังจะมองหาทางออกนะคะจะเดินไปทางไหนเนี่ยตอนเนี้ยก่อนจะออกจากบ้านพี่น้องจ๋าคิดถึงสวนคิดถึงสวนน้อยๆยายตุ๋ยนี่วันนี้ยายตุ๋ยจะเดินทางแล้วนะคะตอนนี้ก็10โมงกว่าเดี๋ยวยายตุ๋ยก็จะออกไปขึ้นรถจะไปขึ้นรถที่จะไปแอร์พอร์ตนะคะบ่าย2โมงวันนี้คือวันที่14นะคะเสาร์ที่14กันยายนนะคะ2024ยายตุ๋ยจะได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งในรอบ10ปีนะคะก็เลยเนี่ยออกมาชมน้องๆที่อยู่ในสวนก่อนที่ยายตุ๋ยจะกลับไปเนี่ยว่าจะกินผักไอ้นี่ก่อนว่าจะกินผักหอมก่อนพี่น้องจ๊ะก็ไม่ได้กินเพราะว่ามีหลายอย่างต้องทำคิดถึงสวนนี่น้อยจังเลยผักชีจีนก็เริ่มงามยายตุ๋ยยังไม่ได้กินเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกไม่รู้กลับมานี่จะยังมีเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันหนาวเนาะเดือนตุลายายตุ๋ยกลับมาวันที่11ตุลาออกจากเมืองไทยก็มาถึงนี่วันที่11เหมือนกันนะคะเนี่ยผักหลายๆอย่างก็กำลังงามแก่นตะวันนี้ก็งามเหลือเกินแต่กลับมาก็ไม่รู้จะยังมีเหลือหรือเปล่าเพราะว่ากระรอกขุดหมดอ่ะพี่น้องจ๊ะนี่พวกป่าแก่นตะวันยายตุ๋ยทั้งนั้นแล้วก็นู่นอีกนู่นเต็มเลยแก่นตะวันยายตุ๋ยแล้วก็นี่อีกอยู่หลังสวนก็มีแก่นตะวันทั้งนั้นต้นสูงมากวันนี้บรรยากาศดีดียายตุ๋ยจะออกเดินทางเกือบ10ปียายตุ๋ยจะได้กลับบ้านเนาะเอาพ่อใหญ่ไปไว้ที่แคร์โฮมเมื่อวานพ่อใหญ่ก็ร้องไห้พี่น้องจ๋าโอ้สงสารพ่อใหญ่ยายตุ๋ยกลับมาวันที่11วันที่13ยายตุ๋ยก็จะไปรับแกกลับมาขณะที่ยายตุ๋ยถ่ายวิดีโอเนี่ยยายตุ๋ยยังไม่ได้ลงคลิปนะคะยายตุ๋ยจะเอาไปลงนู่นแหละหลังจากที่ยายตุ๋ยกลับมากลับมาจากเมืองไทยยังไม่ลงนะคะช่วงนี้คลิปอาจจะเป็นคลิปดีเลย์นะคะเพราะว่ายายตุ๋ยถ่ายเอาไว้ก่อนจะกลับมาลงอีกทีก็นู่นกลับมาจากเมืองไทยนะคะอันนี้เป็นผักอีหินผักอีหินงามมากดอกไม้สีม่วงก็เริ่มจะโรยแล้วนะคะส่วนแปลงเห็ดยายตุ๋ยเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีเห็ดเกิดขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่น้องจ๋ากลับมาเดือนตุลาถ้ามันเกิดมันก็คงจะนี่แหละช่วงนั้นพอดีเดือนตุลาเดี๋ยวมาดูกันมาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวยายตุ๋ยจะจบคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ตอนที่ยายตุ๋ยไปขึ้นรถรถโค้ชนะคะรถที่รถบัสที่จะไปแอร์พอร์ตยายตุ๋ยก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะแล้วก็ไปถึงแอร์พอร์ตเป็นยังไงเดี๋ยวยายตุ๋ยจะถ่ายให้ดูอีกวิดีโอหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะรอเจอกันที่เมืองไทยค่ะสวัสดีค่ะ